สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกป่าอาวอาสู้ผู้สู้คนเสียงโจเจ๋อย่าเล่นไม่อีกแล้วพี่น้องจ๋ารายงานโตคือเก่าเมื่อนี้อากาศดีพี่น้องจ๋าเล่นก็เลยใส่เวลาเบรกออกมาอัดคลิปเนาะค่ะเนาะเพราะอีกพวกกี้เมื่อนี้ประเทศอังกฤษฝนสิตกมันสิออกมาข้างนอกบ่ได้เนาะค่ะเนาะถ้าเมื่อนี้อย่าเล่นสิมาเมาเลียงเมียฝรั่งเตรียมพร้อมหรือยังหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมีกระต่ายบ่มีกระต่ายเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องคะอีกครั้งเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นอย่างอย่าลืมคือขึ้นหัวขอมีกระต่ายบ่มีกระต่ายเกี่ยวหยังกันกับเมียฝรั่งเรื่องนี้มันก็เกี่ยวของกับทุกคนนั่นล่ะค่ะแต่ว่ากับเมียฝรั่งนี่ค่อนข้างสิมีบทบาทนักแน่เพราะว่าอีหยังว่าติการเป็นการตายการจับใจใช้สอยเนาะค่ะเนาะดังนั้นแล้วเมียฝรั่งที่มาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศนี่มีความพร้อมแค่ใดกับเหตุการณ์ตรงนี้ที่สิเกิดขึ้นก็คือพ่อแม่ของเฮาเนาะค่ะเนาะมีหลักประกันชีวิตอีหยังไว้ให้แน่ค่ะหรือในกรณีที่พ่อแม่เราไม่ได้มีหลักประกันอะไรเลยสักอย่างเมียฝรั่งจังเฮานี่สิเตรียมการอีหยังไว้แน่สำหรับเมื่อทั้งหน้าถ้าเกิดว่าพ่อแม่ป่วยหรือว่าตายจากเนาะค่ะเนาะกรณีตายก็ต้องใส่เงินใส่ท้องแม่นบ่พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดยังต่ำกว่าแสนกว่าบาทเนาะค่ะเนาะในช่วงเวลาที่เป็นตายขึ้นมานี่เงินแสนกว่าบาทย่ามบ่มีมันก็บ่มีเด้อพี่น้องย่ามสิล่มสิตายเพิ่นก็บ่ได้บอกเด้อสู้เอ้ยมีละบ่เงินแสนทำศพให้พ่อให้แม่อันพ่อสิตายแล้วเด้อแม่สิตายแล้วเด้อเพิ่นก็บ่ได้บอกแม่นบ่พี่น้องดังนั้นแล้วเมียฝรั่งผู้อยู่ต่างประเทศนี่ผู้ใดแน่ที่ระแวดระวังเฮ็ดเรื่องมูนี่ไว้แน่เนาะค่ะเนาะซึ่งเรื่องนี้ยะลินก็มีที่มาที่ไปน้องคนนึงเพิ่นมีแนวมาปรึกษาว่าการเป็นการตายจังซี่ใส่เงินทําศพหน่อยหลายปานใดพี่แม่หนูบ่ทันได้มีพอหนูบ่ทันมีหนูสิเฮ็ดจังใดดีเหรออ่ะยะลินก็เลยแนะนำไปเนาะค่ะเนาะว่าการเฮ็ดประกันให้พ่อให้แม่ก็คือทุนชีวิตไว้เนาะค่ะเนาะอาจจะซื้อทุนชีวิต 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 200,000 300,000 บ่แม่นเฮาจ่ายเป็นรายปีเด้อพี่น้องค่ะเป็นทุนชีวิตที่เฮาสิต้องเฮ็ดไว้ย่ามพ่อแม่เป็นตายกับเงินจากประกันตัวนี้ล่ะที่จะมาจับจ่ายใช้สอยในงานศพถ้าเฮาบ่เฮ็ดซะเลยสิเกิดหยังขึ้นพี่น้องถ้าเฮาบ่เฮ็ดซะเลยเกิดหยังขึ้นว่าติยากเมียฝรั่งคือเก่านั่นล่ะพี่น้องที่ยะลินเว้านี่เพื่อผ่อนคลายเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาจากหัวอกเมียฝรั่งผู้อยู่ต่างแดนเนาะค่ะเนาะหลายๆคนได้เป็นหนี้เป็นสินกับงานศพพ่อแม่เด้อพี่น้องในกรณีผู้บ่มีประกันธกส.บ่มีประกันสหกรณ์บ่มีประกันชีวิตต่างๆไว้เบื้องหลังซึ่งก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าพ่อแม่เฮาเป็นชาวไร่ชาวนาเนาะค่ะเนาะเพิ่นสิเอาเงินไสมาส่งประกันไว้ให้ลูกให้เต้าดังนั้นแล้วคนที่สิเฮ็ดได้ก็คือตัวเฮาเองผู้มีศักยภาพที่สิทำงานแล้วก็ส่งเสียประกันชีวิตตรงนี้ไว้ไม่ใช่เพื่อพ่อแม่นะคะเพื่อตัวของเจ้านั่นแหละเองเพราะว่าย่ามพ่อแม่ล้มหายตายจากคนที่สิจ่ายค่าใส่ใจก็คือตัวเฮาแม่นแท้เมียฝรั่งใจหลายกว่าหมู่พี่น้องค่ะในกรณีที่บางครอบครัวเนาะค่ะเนาะบางครอบครัวพี่น้องพ่อได้กินได้ยาเพิ่นก็สิหารกันเด้อพี่น้องค่ะเพิ่นก็สิหารกันเจ้าออก 5,000 เด้อหรือค่าใส่ใจในงานศพเบิดเป็นแสน 200,000 ขึ้นอยู่กับว่าจัดแบบใดสิจัดหน่อยจัดใหญ่ก็หมดอยู่แล้วล่ะพี่น้องต้นก็แสนกว่าล่ะค่ะพี่น้องคะค่าพระสวดค่าอาหารการกิน3คืนค่านั่นค่านี่สรุปแล้วแสนปลายหมดอยู่แล้วพี่น้องค่ะบางครอบครัวพี่น้องก็สิมาหารกัน3คน4คนพี่น้องก็ว่าไปเนาะค่ะเนาะหารกันค่าใส่ใจงานศพพ่อแม่เจ้าของแต่ในกรณีที่บางคนน้องนุงเอื่อยอ้ายนี่บ่มีสถานะทางด้านการเงินที่ดีพ่อที่สิมาแบ่งมาปันพ่อที่สิมาออกซอยพี่น้องตกอยู่ผู้ใดเอ้ยตกเมียฝรั่งจ้ะตกเมียฝรั่งออดหลอดพี่น้องค่ะจกเป็นแสนกระจกไปในข้าวที่มันเกิดเหตุขึ้นนี่ลังเทียมันบ่มีได้พี่น้องเงินแสนเป็นก้อนนี่มันบ่มีได้ค่ะบ่มีพ่อที่เฮาสิมาจกมาจ่ายดังนั้นแล้วไผสิเป็นหนี้ก็สิเป็นเมียฝรั่งคือเก่าหรือ
ว่าสั้นก็สิแม่นไปขอผัวฝรั่งพี่น้องค่ะถือผัวใจดีเขาก็สิให้อยู่ให้ซวยอยู่คันถือผัวใจบ่ดีเว้าขึ้นก็โอ้ยครอบครัวเธอมีแต่เงินอันนั้นก็เงินอันนี้ก็เงินมันมีมาแล้วพี่น้องมันมีมาแล้วจมแปะจมแปดเมียฝรั่งหลายคนก็คือสิถืออยู่ดอกค่ะค่ะการเฮ็ดประกันชีวิตไว้ให้พ่อให้แม่เฮานี่เฮ็ดจังไดเฮ็ดไสยาลินก็เลยแนะนำให้เฮ็ดกับบริษัทขายประกันบริษัทหนึ่งที่เป็นของประเทศไทยเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะก็สิทรงปีละบ่แพงดอกค่ะต้นทุน 300,000 ทุนชีวิตแม่เฮา 300,000 เสียอยู่ที่ปีละ 14,500 พี่น้องค่ะเงิน 14,500 ต่อปีนี่เมียฝรั่งเก็บได้อยู่แล้วพี่น้องที่จะทำประกันให้พ่อหรือให้แม่ที่อายุ 50-60 ปีเนี่ยอายุหน่อยก็เสียหน่อยลงพี่น้องอายุหลายค่าเบี้ยประกันก็สูงขึ้นตามเหตุและผลของเพิ่นเนาะค่ะเนาะค่ะเฮ็ดไว้มันดีหยังมันดีกับเฮาในอนาคตพี่น้องถ้าเกิดว่าเงิน 300,000 นี่แม่เป็นหยังไปเอาย่างหน่อยใส่งานศพแล้วก็ยังมีเหลือติดตีนติดมือให้น้องให้นุ่งเสื้อแน่แล้วว่าเมียฝรั่งก็บ่เอาดอกค่ะย่างหน่อยถ้าน้องนุ่งบ่มีงานเฮ็ดหรือว่าชีวิตลำบากเนาะค่ะเนาะเอาสู้เหลืองานศพอีแม่สูเอาไว้เป็นทุนเป็นฮอนเด้อเมียฝรั่งก็สิจับโปะให้น้องให้นงซ้ำนั่นล่ะเพราะว่าเขามาหาอยู่เมียงนอกเขามาตายดามนาเขามาหากินเอาทั้งนาพี่น้องค่ะค่ะนี่คือเหตุผลที่เป็นยังเมียกระต่ายบ่เมียกระต่ายบ้านนี้เอาครอบครัวก็สิว่าอยากเฮ็ดประกันให้กูอยากให้กูตายซั่นบ่จังค่อยสิเฮ็ดประกันอันบ่แม่นเรียงว่าเฮ็ดประกันแล้วอยากให้พ่อให้แม่ตายหรือว่าอยากให้ผู้ใดตายเด้พี่น้องเมียกระต่ายบ่เมียกระต่ายเฮ็ดประกันชีวิตน่ะพี่น้องแต่ว่าถ้ามีแล้วมันดีถ้าหากเราตายมันก็ดีกับผู้อยู่ข้างหลังก็คือผู้ลูกเนาะค่ะเนาะผู้ที่สิจัดการงานศพอันผู้เจ้านี่บ่ได้เฮ็ดอีหยังดอกเจ้ายังอยู่เจ้าก็บ่ได้ทรงดอกเพราะว่าลูกเป็นผู้ทรงเจ้าตายไปแล้วเจ้ามีหน้าที่ตายเจ้าก็ตายไปผู้เป็นลูกเนี่ยล่ะผู้เขาสิได้เบี้ยนได้จี้เจ้าผู้เขาสิได้ดำเนินการต่างๆค่ะดังนั้นแล้วชีวิตของเจ้าสิมีคุณค่าพี่น้องจ๋าคิดว่าหลายๆท่านก็คือสิรู้เรื่องนี้ดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเมียฝรั่งหลายๆท่านเพิ่นก็อาจสิเรียนรู้มาบ้างแน่แต่บ่ทันได้รู้ว่าสิไปจังได๋ยาลินก็เลยอยากเอามานําเอานํามาแบ่งมาปันค่ะว่าโอ้คือแดดเถอะพี่น้องเหลี่ยมตาว่าการเฮ็ดประกันล่วงหน้าไว้ให้พ่อให้แม่เฮานี่1เฮาต้องทําความเข้าใจให้พ่อแม่เฮาซะก่อนนะคะบ่แม่นว่าอยากให้ตายติสู้คือพากันมาเฮ็ดประกันให้กูดังนั้นแล้วการเฮ็ดประกันไว้นี่คือการป้องกันการที่เราจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินอย่างเช่นโบราณท่านว่าไว้คนตายขายคนเป็นพี่น้องคะซึ่งหลายๆท่านเป็นหนี้เป็นสินบางคนถึงกับขายที่ขายทางเพื่อมาใส่หนี้ใส่สินงานการเป็นการตายนะคะค่ะอันนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วค่ะดังนั้นแล้วเมียฝรั่งหลายๆท่านที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนี่มีโอกาสที่สิหาเงินเก็บหาผสมสิบไว้ถ้าทรงประกันเฮ็ดประกันให้แม่หรือว่าให้พ่อให้คนในครอบครัวไว้ถ้าสิไปหวังว่าน้องสิเฮ็ดอ้ายสิเฮ็ดถ้าบุคคลเหล่านั้นเพิ่นบ่ได้มีการงานเฮ็ดเป็นกิจลักษณะเพิ่นก็บ่มีเงินที่สิมาเฮ็ดเสียทรงประกันดอกค่ะการทำประกันชีวิตให้พ่อให้แม่บ่แม่นว่าคนผู้ใดก็เฮ็ดได้เด้พี่น้องบางครั้งคนมีเงินยังทำไม่ได้เพราะว่าหยังสุขภาพบ่ดีบริษัทประกันนั้นเพิ่นก็บ่ได้รับซื้อเด้พี่น้องค่ะมันเสี่ยงต่อการขาดทุนของบริษัทเนาะค่ะเนาะค่ะดังนั้นแล้วอายุ59 60นี่แม่ของเฮานี่ก็อายุหลายแล้วสุขภาพก็บ่ค่อยสิดีปานใดถ้าไม่มีโรคร้ายประจำตัวเช่นมะเร็งหรือโรคหัวใจโน่นนี่นั่นอยู่แล้วก็สามารถเฮ็ดได้ถ้าเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไวโลดค่ะเพราะว่าเพื่ ความมั่นคงของเจ้าในอนาคตเองเมื่อทั้งหน้าบ่มีผู้ใดฮู้การเป็นการตายบ่มีผู้ใดมาบอกเฮาว่าอันสูมีเงินแล้วบ่กูสิตายแล้วเด้อเพิ่นก็บ่ได้ว่าค่ะพี่น้องคะเพิ่นก็บ่ได้มาบอกเฮาเนาะค่ะเนาะเด็กน้อยคือหลายแท้ค่ะ
พี่น้องก็สิสงสัยว่าเฮ็ดยากบ่บ่ยากดอกค่ะพี่น้องบ่ยากจักเม็ดแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวแทนที่เฮาสิไว้เนื้อเชื่อใจนะคะส่วนตัวแทนที่ทำงานขายประกันนี่ก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้านะคะเรื่องนี้สิเป็นความสำคัญมากๆค่ะคนที่เขาส่งประกันเขาก็มีความมั่นคงที่สิส่งประกันเบี้ยประกันปีนึงเป็นหมื่นๆนี่เขาก็เก็บหาผสมซิปแบ่งปากแบ่งท้องเขามาเฮ็ดตรงจุดนี้เนาะค่ะเนาะดังนั้นแล้วผู้ที่เป็นตัวแทนของบริษัทนั้นๆก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นและบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่เนาะค่ะเนาะค่ะคนเฮาถ้าเฮ็ดอีหยังแล้วบ่มีความซื่อสัตย์ให้กับเจ้าของก็ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นบ่ได้ค่ะคลิปนี้ยายลิ้นก็มีมาฝากมาตอนหลายเติบถึงเมียฝรั่งเตรียมพร้อมอย่างไรหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะถ้าเพื่อว่าท่านใดบ่ท่านได้เฮ็ดไว้ก็เฮ็ดไว้ซะเด้อค่ะเด้อเฮ็ดได้ไว้ก็แฮงดีเพราะว่าอายุพ่อแม่เฮาสูงขึ้นไปความเสี่ยงก็สูงขึ้นหลายเบี้ยประกันก็สิสูงขึ้นหลายอย่าลืมเลือกแบบประกันดีๆให้น้องเขาก็คือธนทรัพย์ 30/30 นะคะค่ะถ้าผู้ใดอยากรู้รายละเอียดอีหยังเพิ่มเติมก็สามารถลงในคอมเมนต์สอบถามยายลิ้นได้เด้อค่ะเด้อยายลิ้นก็สินํารายละเอียดต่างๆมาให้พี่ให้น้องได้รับชมรับฟังสู้กันไปเนาะค่ะเนาะค่ะว่ารู้หน่วยรู้หลายเฮาก็มาแบ่งมาปันกันค่ะคลิปนี้ยาวอีกแล้วพี่น้องค่ะยายลิ้นขออนุญาตจวดๆจบไปซะก่อนเด้อค่ะเด้อหวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ให้พี่ให้น้องบ่หน่อยก็หลายนะคะจังใดก็ขอส่งกำลังแรงใจให้เมียฝรั่งสุผู้สุคนให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่วมทั้ง FC ทุกๆท่านนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย